สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องคนเก่งคนดีซึ่งเป็นชาวบนให้ท่านได้ฟังอีกคนหนึ่งนะครับท่านที่อยู่จังหวัดอุบลราชธานีหรือจังหวัดใกล้เคียงคงจะเคยได้ยินนามสกุลพรหมกสิกรมาบ้างนะครับนามสกุลพรหมกสิกรนี้ก็เป็นนามสกุลพระราชทานต้นสกุลคือพระวิจิตรธรรมปริวัติคำศาสนดิลกปลัดกรมกรมราชบัณฑิตกระทรวงธรรมการบิดาชื่อพรหมสกุลชาวนาก็เป็นนามสกุลพระราชทานเลขที่1208เมื่อครั้งที่คณะกรรมการได้ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับนักปราชญ์ในวิชาการด้านต่างๆของจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรวบรวมจัดทำหนังสืออุบลราชธานีเมืองนักปราชญ์ก็ทำให้ทราบว่าเจ้ากรมราชบัณฑิตในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าก็เป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยามีราชทินนามว่าพระยาวิจิตรธรรมปริวัตินามเดิมก็คือคำพรหมกสิกรภูมิลำเนาเดิมท่านก็อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีกรมราชบัณฑิตหรือสภาราชบัณฑิตปัจจุบันก็คือราชบัณฑิตยสถานพระวิจิตรธรรมปริวัติก็มีประวัติโดยย่อดังนี้นะครับพระศาสนดิลกมีนามเดิมว่าคำพรหมกสิกรเกิดเมื่อวันที่10มกราคม2415ที่เมืองพนานิคมแขวงเมืองอุบลราชธานีปัจจุบันคืออำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญปู่ชื่อขำชาวนาบิดาชื่อพรหมชาวนามารดาชื่อจันทร์ชาวนาเมื่ออายุ11ปีบิดาถึงแก่กรรมก็ได้บรรพชาอยู่ที่วัดศรีโพธิชัยหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดศรีโพธิชยารามคามวดีในเมืองพนาวัดนี้ต่อมาก็เรียกชื่อว่าวัดพระเหลาเทพนิมิตพ.ศ. 2432ก็ลงมาที่กรุงเทพแล้วก็ศึกเป็นศิษย์อยู่ในวัดสมณัตวิหารประมาณ3เดือนเศษต่อมาก็ได้บรรพชาณวัดบวรนิเวศวิหารเมื่อพ.ศ. 2434สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารก็ทรงบรรพชาก็ได้ถวายตัวแล้วก็ได้ตามเสด็จไปนมัสการพระปฐมเจดีย์ครั้งหนึ่งในปีนี้เองสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสเมื่อยังทรงดำรงพระยศเป็นพระเจ้าน้องยาเธอก็หมื่นวชิรยานวโรรสก็ได้เสด็จประทับที่วัดบวรนิเวศวิหารจึงได้เรียนบาลีไวยากรณ์และคัมภีร์ธรรมบทและพระวินัยปิฎกในสำนักของพระองค์ท่านเมื่อวันที่6กรกฎาคม2435ก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุขณะนั้นก็มีอายุ21ปีวันที่3ธันวาคมพ.ศ. 2437ก็สอบไล่ได้ชั้นปริญญาตรีซึ่งก็เทียบเท่า4ประโยคและได้รางวัลที่1ในชั้นนี้ด้วยก็เป็นนาฬิกาพกตราสมอ1เรือนและเงิน40บาทในปีเดียวกันนี้เองก็ได้รับฐานานุกรมเป็นพระครูปริตโกศลมีนิตยภัตเดือนละ6บาทและเป็นนายกของภิกษุสามเณรบวชใหม่มีหน้าที่แนะนำธรรมวินัยด้วยพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นวชิรยานวโรรสก็ได้ประทานพระรูปใหญ่ของพระองค์1รูปให้เป็นรางวัลในการแนะนำดีเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสจอมบึงเมืองราชบุรีก็ได้ตามเสด็จด้วยวันที่3ธันวาคม2439ก็เข้าสอบไล่ได้ชั้นเปลี่ยนเอกซึ่งเทียบเท่ากับ7ประโยคอันนับว่าเป็นชั้นที่สูงสุดของวิทยาลัยและได้รับรางวัลที่1ในชั้นนี้ด้วยพ.ศ. 2439ก็ได้เป็นครูเอกในโรงเรียนมหามกุฏราชวิทยาลัยเมื่อวันที่26ตุลาคมพ.ศ. 2439พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรในโรงเรียนก็ได้สอนนักเรียนโดยวิธีบาลีภาษาถวายตัวครั้งหนึ่งพ.ศ. 2440สมเด็จพระบรมราชินีนาถก็เสด็จทอดพระเนตรในโรงเรียนก็ได้สอนนักเรียนถวายตัวและเมื่อปรินซ์เขาออฟตูรินเจ้าต่างประเทศอยู่ที่กรุงอิตาลี
เสด็จมาที่กรุงเทพและก็ได้เสด็จทอดพระเนตรในโรงเรียนก็ได้สอนนักเรียนถวายตัวอีกครั้งหนึ่งพระองค์ทรงรับมหามกุฏราชวิทยาลัยอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์บำรุงประจำปีวันที่13พฤศจิกายน2441เป็นพระราชาคณะที่พระศาสนดิลกเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารวันที่5มิถุนายน2445ก็ได้ลาสิกขาวันที่8มิถุนายน2445พระยาวิสุทธะสุริยศักดิ์ก็คือเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีคือหม่อมราชวงศ์เปียมลกุลปลัดทูลฉลองกระทรวงธรรมการก็ได้นำเข้าเฝ้าถวายตัวทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายดอกไม้ธูปเทียนที่หน้าพระที่นั่งวิมานเมฆพระราชวังดุสิตก็ทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้เข้ารับราชการในกรมราชบัณฑิตซึ่งรวมอยู่ในกรมแต่งตำรากรมศึกษาธิการวันที่12มิถุนายน2445ก็เป็นวันแรกที่ได้เข้ารับราชการในตำแหน่งผู้ช่วยแต่งตำราเรียนได้รับพระราชทานเงินเดือนเดือนละ40บาทวันที่29พฤษภาคม2446ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็นหลวงยานวิจิตรนายด้านกรมราชบัณฑิตซ้ายถือศักดินา400มีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยแต่งตำราเรียนตลอดมาในระหว่างที่รับราชการในตำแหน่งนี้ก็ได้ช่วยตรวจแก้ใช้ตำราเรียนซึ่งได้จัดพิมพ์ขึ้นใหม่เสมอและก็ได้ช่วยเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเมื่อครั้งที่เป็นพระไพศาลศิลปศาสตร์ในพ.ศ. 2452แล้วก็ได้ร่วมกันแต่งหนังสือธรรมจริยา6 1เล่มได้แต่งวิธีสอนเบญจศีลเบญจธรรม1เล่มในภาพนี้คือหนังสือธรรมจริยาเล่ม6แต่งโดยเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเมื่อครั้งที่เป็นพระไพศาลศิลปศาสตร์ส่วนพระยาวิจิตรธรรมปริวัติขณะนั้นก็เป็นหลวงยานวิจิตรพ.ศ. 2454ก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นปลัดกรมราชบัณฑิตวันที่22ธันวาคม2461พระราชทานเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระยาวิจิตรธรรมปริวัติพ.ศ. 2466ก็ได้รับพระราชทานตำแหน่งเป็นเจ้ากรมราชบัณฑิตวันที่20 23 24กุมภาพันธ์2468ได้บูชาอัฐิในทิฏฐกสิณในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหน้าที่ราชบัณฑิตก็ย้ายขึ้นไปเป็นราชบัณฑิตติยสภาซึ่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งขึ้นใหม่ต่อมาก็ยังคงรับราชการจนถึงพ.ศ. 2472จึงได้ออกประจำการรับพระราชทานเบี้ยบำนาญพ.ศ. 2477ป่วยเป็นโรคลำไส้พิการแพทย์ได้จัดการรักษาจนสุดความสามารถโรคก็มีแต่ทรงกับสุดถึงวันที่5มกราคม2477ก็ถึงแก่กรรมด้วยอาการอันสงบในเวลา 21:15 นรวมอายุ63ปีเมื่อครั้งที่ยังบวชเป็นพระราชาคณะที่พระศาสนดิลกขณะนั้นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติโสซึ่งยังไม่ได้รับสมณศักดิ์ก็ได้ย้ายมาอยู่ที่วัดบวรนิเวศได้เล่าเรียนในสำนักพระยาวิจิตรธรรมปริวัติธรรมผมกสิกรด้วยราชบัณฑิตยสถานในปัจจุบันนี้เดิมเรียกว่าสภาราชบัณฑิตในสมัยรัชกาลที่6แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก็เรียกว่ากรมราชบัณฑิตก็มีเจ้ากรมเป็นผู้บังคับบัญชาแล้วก็เรียกตามตำแหน่งว่าเจ้ากรมราชบัณฑิตต่อมาก็ได้ยกเลิกราชบัณฑิตสถานเปลี่ยนมาเป็นราชบัณฑิตยสภาและถือว่าวันที่31มีนาคม2476เป็นวันสถาปนาด้วยทั้งหมดที่เล่ามานี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระยาวิจิตรธรรมปริวัติซึ่งเป็นชาวอุบลราชธานีโดยกำเนิดก็ได้ไปเป็นเจ้ากรมราชบัณฑิตเป็นอีกผู้หนึ่งที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
และก็เป็นเจ้ากรมคนแรกปัจจุบันนี้ก็คือราชบัณฑิตยสภาวันนี้ก็เล่าให้ฟังเรื่องพระยาวิจิตรธรรมปริวัตรนะครับและต่อไปก็จะได้เล่าเรื่องอื่นมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังวันนี้สวัสดีครับ